วัสดีทุกคนคณะนี้ปาราบินก็อยู่ที่บ้านนาแก่เมืองไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตอยู่ด้านลุมของขั้วมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ระหว่างเมืองไกรสอนพรหมวิหารกับเมืองมุกดาหารของประเทศไทยหรือว่าจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยนั่นเนาะด้านลุมของขั้วนะทุกคนเขาสามารถย่างมาท่านมีคันใดลงไปย่างลงไปลุมทางใดเนี่ยพระเจ้าก็ไปน่าจะไปหาปลาอย่างนี้ลุมฮะแต่ตอนนี้แดดก็ยังแห้งๆอยู่เป็นเวลาประมาณสัก 3:30 น. หา 4:00 น.ในตอนนี้นะ 3:30 นี่แหละนะพระดลินจะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศด้านลุมของขั้วนี่ของภาคของประเทศลาวนะทางเมืองไกรสอนพรหมวิหารหรือว่านครไกรสอนพรหมวิหารแข่งสวรรณเขตแห่งนี้อยู่เบื้องลุมของขั้วนี้มันจะมีบรรยากาศอย่างนึงก็คือตอนแรงๆเพิ่นจะเอาโต๊ะเอาตังมาตั้งอยู่แถวบริเวณแถวนี้จะมีเป็นสวนเป็นอย่างแล้วก็มีทางยางแบบนี้นะมันจะมีเอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็มีขายอาหารอยู่แคมป์ทางแล้วสามารถสร้างอาหารแล้วก็มานั่งกินอยู่ด้านลุมนี้ได้อันนี้เป็นตอนประมาณสัก3:30 น.คนก็ยังไม่ทันหลายเท่าตอนแรงๆคนน่าจะหลายนะทุกคนประมาณจะ5:00 น. 5:00 น. 6:00 น.ช่วงตะเวนกำลังสิตกดินคนน่าจะมานั่งกินกันหลายหลายเลยมีโต๊ะมาตั้งกันสิแล้วก็มีขายอาหารน่าจะมีพวกต่ำพวกปิ้งพวกอย่างอยู่นี่ตอนนี้ก็ยังมีแดดอยู่นะแต่ว่าวันนี้จะพรมพอมีขั่วนี่บังอยู่แล้วก็จะมีมานั่งกินกันสิหลายก็สมควรเพราะบรรยากาศคักๆได้เพราะเป็นขัวที่ยาวพอสมควรน่ะนี่ขัวมาแต่ทางพุ่นทางพุ่นจะเป็นบอนดานบอนกวดคนเข้าเมืองน่ะยาวๆเดี๋ยวปัตตินก็จะลองไปหาเลาะเบิ่งว่าเพิ่นขายอีหยังแล้วก็มีอีหยังเป็นตากินเด้เห็นพระเจ้าแนะนำว่ามีต้มหอยต้มหอยกับอันแจ่วส้มก็แซ่บอยู่นะขนาดยังฮ้อนนี่ก็มีคนเริ่มมาแล้วแต่ว่าวันนี้เพิ่นจะมีคันโฮมให้บังแดดนะย้าวไปเพิ่นนะก็วันนี้เพิ่นบ่ได้เน้นให้คนมายางออกกําลังกายอีหยังเนาะเพิ่นเน้นขายเนื้อยูเนื้อกินวันนี้คนที่มานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมานั่งสั่งเป็นพวกต่ำเป็นพวกเนื้อยูเนื้อกินมานั่งกินข้าวกินอย่างยูนี่เนาะกินอาจจะชิปเบียร์อย่างสิเนาะแต่ถ้าจะเน้นเดี๋ยวว่าไปย่างออกกําลังกายไปย่างพักผ่อนย้อนใจก็ต้องไปพุ่นเอาแคมป์ของอยู่บนในเมืองพุ่นแล้วก็มีส่วนทานุหักภูมิสวรรค์เนาะอยู่ทางในเมืองพุ่นแต่ถ้าพุ่นเพิ่นก็จะมีเป็นส่วนอยู่แคมป์ของงามงามที่ปาราดินไปถ่ายอีกคลิปวิดีโอนึงผู้ใดก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้นะงามงามเพิ่นเฮ็ดแล้วก็สามารถไปย่างไปเล่นออกกําลังกายอยู่พุ่นแต่ว่าอยู่บนนี้ก็จะบ่ได้อยู่ใจกลางตัวเมืองจะห่างออกจากตัวเมืองมาน้อยนึงนะจะเป็นระหว่างขั้วมิตรภาพนี่เพิ่นกําลังมาตั้งโต๊ะตั้งหยังกันเขาจะมีจูดใบไม้กันนะก็เลยมีควันนิดนึงแล้วใบต้นดอกจำปากําลังรนจะน้อยก็สิออกดอกแล้วนะออกดอกต้อนรับบุญปีใหม่ลาวเขาเจ้าก็มีมากวาดมาอย่างกวาดแล้วเขาจะจูดก็เลยมีควันนะทุกคนก็จะสุดอยู่บนหั่นเดี๋ยวต้องยางไปให้สุดเลยบ่นี่ครับเป็นขั้วสบายดีเด้อพี่น้องทางบุกทหารของเขาก็ยาวเติบได้ตั้งแต่พุ่นมาที่นะยาเต็บยาเต็บเดี๋ยวว่าเราจะยางไปนี่เราจะยางขึ้นไปบนแคมทางแล้วจะไปเบิ่งว่าเขาเจ้าขายอย่างกันแน่มีอย่างเป็นตากินเลยพระดินกับวัดสีลองหาแนวมานางกินลิ้นๆสักหน่อยได้มาแล้วพระดินก็มักขี่รถเลาะนะอยู่ที่เมืองไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตนี่ตอนนี้ฮ้อนเนาะตอนสวยนี่อยากฮ้อนตอนกลางคืนก็เย็นๆอยู่
ปลาตะลิ่งก็มาแล้วมันเขาเป็นคนมาตังบอลตังทีน่ะมาแล้วเขาก็อยากหู้อยากเห็นน่ะปลาตะลิ่งก็คิดล้อไปเรื่อยๆอยู่นี่ก็จะมีบริการห้องน้ำครับนี่เป็นตั้งโต๊ะอยู่บนทางยางนี่ก็น่าจะได้รับอนุญาตแล้วแหละเป็นจึงมาตั้งพอตั้งเป็นประเด็นได้เว้าไปเนาะวันนี้เพิ่นบ่ได้เน้นให้คนมายาวกับร่างกายหรือว่ายางอย่างเพิ่นเน้นขายแนวอยู่แนวกินส่วนจะไปยางไปแลนก็ต้องไปอีกวันนึงก็พอแรงๆแดดเริ่มอ่อนลงก็พระเจ้าก็เริ่มมาตั้งห้านกันไปดีขายปิ้งวะเดี๋ยวนี้จะมีปิ้งมียำจีนปิ้งจีนขายแล้วมาขายแล้วไปห้านอ๋อไปห้านวะไปห้านอันนี้วะซื้อห้านอันนี้วะปิ้งจีนเจ้านายอ๋อไม่ได้ไกลไปไกลมากก็มาอุดหนุนเพิ่นได้เนาะห้านนี้น่าจะแซ่บอยู่เบิ่งมีแต่ผู้งามๆขายแม่นบ่ขายขายหมดทุกมือเลยแม่นบ่เอ๊ะได้ขายหลายได้ขายได้ขายหลายเด้อก็มีทั้งน้ำทั้งต่ำทั้งยำจีดปิ้งจีนปิ้งเอ็นอ่ะมันก็มีขายหลายๆอันหลายๆแนวเนี่ยเสร็จเดี๋ยวก็มีน้ำมีปิ้งกล้วยหลายอย่างนี่ก็เป็นต่ำทะเลว่ะตอนนี้ก็ยังบ่อนั่นเถื่อนทุกคนต้องอีกจักหน่อยก่อนอีกจักหน่อยจึงจะมีคนมาที่เขาจะมาเปิดห้างแล้วตอนนี้บางห้างก็ยังบ่ทันมาเถื่อนแล้วก็หลายๆห้างก็ยังบ่ทันเปิดห้างแท้เถื่อนก็ต้องมาเคลียร์เครื่องกันตอนแรงๆคนต้องหลายแน่นอนเพราะว่าเห็นเพิ่นตั้งโต๊ะว่าหลายๆนะนั่นแสดงว่ามีคนมาหลายทุกมื้อเนาะคันบ่มีคนมาเพิ่นก็คงบ่ตั้งหลายจังซี่แหละแต่ถ้าสิอยู่ฮอดตอนแรงเบิ่งบรรยากาศท่านปฐมดินทรายอยากไปย่างตลาดตอนกลางคืนที่อยู่ในเมืองมื้อนี้หั่นน่ะตั้งใจว่าสิไปย่างตลาดตอนกลางคืนเนาะก็เลยมาไวหน่อยนึงอยากมาเบิ่งบรรยากาศวันนี้ถ้าเฮาอยู่นี่คําแล้วเดี๋ยวไปพุ่นย่านเต็มมื้อเห็นข้าเจ้าว่าอยู่นี่มีต้มหอยบ่มีหรอเขาบ่ได้มาบ่ได้อ๋อบ่ได้มาหรออ๋อต้มหอยยังบ่ทันมาเอาแจ้วพี่ใหญ่เฮาได้เดี๋ยวพระดินเลือกปิ้งเอ็นแล้วก็ได้สิไปนั่งกิน
ตัวนี้ป่ะโอเคโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นปิ้งเอ็นที่พัลลินสร้างมาทวนจะมีนมกับมีอย่างมีไตละกับไตไก่เนี่ยนะแต่น้ำฮันพัลลินสร้างจอกหนึ่งแต่ว่าเพิ่นคือเมียนเพิ่นได้ยินว่าเป็นสองจอกจังใดเลยเพิ่นเอามาให้สองจอกสองจอกก็กินจอกหนึ่งจอกหนึ่งเอากลับนะ นี่ก็จะเป็นขัวมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนั่นเองทุกคนที่สวรรณเขตกับมุกนาหารนะนี่เป็นเวลา4โมงครึ่งแล้ว4โมงครึ่งแล้วน่าจะ5โมง6โมงน่าจะคนน่าจะมาหลายอยู่เดี๋ยวจะขอตัวกินอันนี้กันนะทุกคนแล้วก็ปาริญจะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เลยทุกคนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งอันนี้ก็คือด้านลุมของขัวมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ระหว่างเมืองไกรสอนพรหมวิหารกับมุกดาหารของประเทศไทยนะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นฟังของประเทศลาวเฮาเจอกันคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี